เอาล่ะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Yellow Room Gamer นะครับโอเควันนี้ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรละเลยหยิบคอนเทนต์เก่าๆมาทำแล้วกันนะฮะวันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหน้าเลยก็คือเมนบอร์ดครับออรัสนะครับกับ CPU Ryzen 7นะครับ 2700X นะฮะก็งงอ่ะดิอ๋อผมหยิบพอดี2อันนี้ขึ้นมาทำไมครับพอดีผมได้ทำการส่ง2ตัวนี้ไปเคลมหลังจากที่ซื้อมาได้1เดือนนะครับประสบปัญหาคือเปิดเครื่องไม่ติดแล้วก็บูทไม่ขึ้นหน้าจอนะฮะก็เลยได้ยกคอมไปให้พี่ GJB เช็คดูให้พอดีพี่เช็คดูปุ๊บแล้วก็บอกว่าโอ้เมนบอร์ดกับ CPU นี่ไปละนะครับ CPU นี่ไม่เลยนะฮะเมนบอร์ดนี่ไม่ขึ้นอะไรเลยเมนบอร์ดไฟไม่เข้าเลยนะฮะก็เลยส่งเคลมทั้ง2อันพี่ก็เลยส่งให้ทั้ง2อันเลยแหละครับหลังจากใช้มาแค่1เดือนนะครับก็มันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะพอดีผมจะมาพูดถึงว่าผมส่งเคลมไปเนี่ยผมใช้ระยะเวลาในการส่งเคลมเท่าไหร่กี่วันถึงได้ของเพราะว่าของชิ้นนี้นะครับตัวเมนบอร์ดเนี้ยจะมาจากJB นะครับส่วนตัว CPU จะมาจากแอดไวซ์นะครับซึ่งผมซื้อตัว CPU มาจากงานคอมมาร์ทล่าสุดที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมนบอร์ดก็พร้อมกันเลยนะครับซื้อคนละล้านนะฮะก็50 50แล้วกันนะฮะโอเคก็จะมาพูดถึงนะครับประสบปัญหาเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะมีรูปขึ้นมาให้ละกันเนาะเดี๋ยวผมจะไปหารูปมาให้นะฮะก็มันจะเป็นแบบลักษณะว่าตัวเมนบอร์ดเนี่ยเขาแจ้งเตือนมันขึ้นแจ้งเตือนว่า VGA นะฮะก็ไม่รู้สาเหตุเหมือนกันทั้งเช็คแบบเบื้องต้นแล้วทุกอย่างแล้วมันก็ยังไม่หายนะฮะผมก็เลยแก้ปัญหาก็คือส่งไปให้พี่ที่ JB แกเช็คให้เพราะว่าแกมีอุปกรณ์ในการเทสนะฮะพอเทสปุ๊บเสร็จเรียบร้อยอ้าวน้องเขาบอกว่า CPU ออกไปแล้วนะครับก็เลยแบบหึ CPU ด้วยเหรอพี่แล้วเราก็ลองเอาไหนลองบอร์ดอีกดีว่าบอร์ดเป็นไรไหมพอบอร์ดไปใส่กับ CPU ตัวอื่นของร้านมาเขาก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่า CPU ของเขาจะไหม้เหมือน CPU ของเราไงก็เลยเกรงๆไปแต่เขาก็ทำให้เราแหละเขาก็เช็คให้เราแต่ก็บอกว่าเออไหนส่งบอร์ดไปพร้อมกันเลยกับ CPU ยังไงมันก็ระยะเวลามันก็พร้อมกันอยู่แล้วนะครับไม่เกิน30วันก็เลยได้ส่งไปนะครับโอเคทีนี้ก็ได้บอร์ดกลับมานะฮะแล้วก็ใส่อยู่ในเครื่องเรียบร้อยแล้วกับ CPU ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ระยะเวลาเดี๋ยวขึ้นให้นะฮะประมาณเกือบ1เดือนนะเกือบ1เดือนแล้วกันนะเกือบ1เดือนนะฮะส่วนแอดไวซ์นะฮะ CPU ตัวนี้นะครับใช้ระยะเวลา7วันนะครับ7วันนะครับก็ถือว่าเร็วนะฮะก็ตรงตามสเต็ปเลยนะครับที่เขาบอกว่าคลีมไวนะฮะของแอดไวนะฮะแต่สินค้าอื่นผมก็ไม่รู้นะแต่ผมได้ตัวนี้มาคือได้ตัวใหม่มาเลยนะ CPU ได้ตัวใหม่มาเลยได้สติ๊กเกอร์เพิ่มอีก1ตัวด้วยนะครับโอเคก็ได้มาทำนี้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการเคลมสินค้าเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นมาให้ดูแล้วกันว่าระยะเวลาที่ผมมาเคลมเนี่ย JB เนี่ยผมเคลมมากี่วันนะฮะน่าจะเกือบ1เดือนแล้วกันเกือบ1เดือนแล้วกันเพราะว่าผมเคลมตั้งแต่วันที่6น่าจะเป็น6สิงหานะครับทั้ง2ตัวเลยพร้อมกันวันที่6สิงหานะครับตัวนี้ได้ก่อนเลยนะครับตัวนี้ได้หลังนะครับแต่มันก็ใช้งานได้ปกติจนถึงวันนี้นะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับขอให้มีประกันแบบนี้เราก็อุ่นใจนะครับซื้อของมือ2หรือซื้อของมือ1อะไรอย่างเงี้ยขอให้มีประกันนะครับใบอินวอยซ์อย่าขาดนะฮะเดี๋ยวมีปัญหานะครับก็ประมาณนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีคอนเทนต์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้นะฮะเพราะว่าผมเองก็ประสบปัญหามาก็ไม่คิดว่าจะเจอตัวเองนะครับส่วนคนอื่นที่เพื่อนๆที่เจอปัญหามาก็ส่งเคลมแล้วกันนะครับหรือยกไปให้ร้านใกล้ๆเช็คดูอีกทีนะครับแต่อย่าไปทำเองนะครับบางอย่างที่มันอันตรายอย่างเช่นพวก CPU เนี่ยพวก AMD มันจะเป็นขาใช่ไหมเดี๋ยวล้มเดี๋ยวอะไรมาปุ๊บเดี๋ยวไม่มีประกันเดี๋ยวขาดประกันอีกนะฮะโอเคในส่วนตัวนี้ผมส่งไปนะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่ามองเห็นไหมนะครับมันก็จะบอกว่าคอมเมนต์นะครับซ่อมตัวคืนตัวเดิมนะครับเฉพาะฐานไบออสไม่รู้ว่าฐานไบออสมันหมดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขียนมาแบบนี้เนี่ยนี่ของ JB นะครับเขียนมาแบบนี้โอเคครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาพูดอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือมีอะไรสินค้าอะไรมารีวิวหรือจะมาสอนติดตั้งเกมอะไรนะครับกด Subscribe กดถูกใจกดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ